ผลผักนักปรุงถ้าจะพูดถึงเมนูของหวานนะครับที่มีขนมปังเป็นส่วนประกอบหลักเนี่ยมีมากมายเหลือเกินครับแต่เอาที่ฮิตเด่นเป็นที่นิยมกันเนี่ยแน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นต้องมี bread and butter pudding อย่างแน่นอนครับจุดเด่นของเบรดพุดดิ้งสูตรนี้นะครับก็คือการผสมผสานแทรกรสชาติอื่นๆเข้าไปครับซึ่งในวันนี้ได้แก่รสชาติของพีนัทบัตเตอร์และก็ช็อกโกแลตชิพนะครับสำหรับเบรดพุดดิ้งสูตรนี้พลจะทำในภาชนะที่มีขนาดความจุ5ถ้วยตวงวันนี้ภาชนะของพลเป็นภาชนะแบบนี้คุณผู้ชมจะทำในพิมพ์เค้กจะทำในภาชนะแก้วที่เข้าเตาอบได้หมดนะครับและแน่นอนนะครับว่าในการทำเบรดพุดดิ้งเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือตัวขนมปังครับขนมปังวันนี้ที่ผมใช้นะครับจะเป็น Royal Bread ที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนาครับเราเลือกที่มีความนุ่มนะฮะแล้วก็ทำจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาวที่สำคัญขนมปังตัวนี้ที่พลใช้ครับสดใหม่เพราะว่ามีระบุวันหมดอายุอย่างชัดเจนนะครับในการทำ bread and butter pudding นะครับเราก็จะทานเนยลงบนขนมปังด้านหนึ่งครับเนยผมก็จะเอาออกมาทิ้งที่อุณหภูมิห้องให้นุ่มนะฮะทานเนยบางๆที่ด้านหนึ่งครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะทาด้วย peanut butter ครับผมนอกจากรสชาติของพีนัทบัตเตอร์แล้วนะครับผมยังจะผสานรสชาติของช็อกโกแลตชิพลงไปด้วยวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นตัวนี้ฮะเป็นดาร์กช็อกโกแลตชิพนะครับเม็ดเล็กๆซองหนึ่งเนี่ยครับพอดีกับ1สูตรเลยมีน้ำหนักทั้งหมด80กรัมนะครับข้อดีของดาร์กช็อกโกแลตชิพก็คือเวลาที่เรานำไปอบหรือผ่านความร้อนเนี่ยนะครับเขาจะทนความร้อนได้มากกว่าช็อกโกแลตธรรมดานะครับดังนั้นเมื่ออบเสร็จเนี่ยรูปทรงเขาก็ยังอยู่เป็นลักษณะเป็นชิปเม็ดเล็กๆแบบนี้นะฮะทำให้เวลาที่เรากัดลงไปเนี่ยครับเราก็ได้เนื้อสัมผัสของช็อกโกแลตอย่างแท้จริงครับผมก็จะโรยให้ทั่วๆนะฮะวิธีการประกบเราจะเอาด้านที่เป็นพีนัทบัตเตอร์นะครับประกบลงไปแบบนี้ครับขนมปังของเราทั้งหมด5แผ่นนะครับแผ่นสุดท้ายเนี่ยเราจะหั่นครึ่งตัดแซนด์วิชพีนัทบัตเตอร์ที่มาพร้อมกับช็อกโกแลตชิพของเรานะครับเป็นชิ้นขนาด2นิ้วหลังจากนั้นพลก็จะจัดเรียงใส่ลงในพิมพ์ให้แน่นดีครับผสมไข่ทั้งหมดกับน้ำตาลทรายให้พอเข้ากันเติมกลิ่นวานิลาลงไปแล้วก็ตีอีกครั้งหนึ่งครับนำครีมและนมสดไปตั้งไฟพอเริ่มเดือดเราก็ยกออกจากความร้อนใส่ลงในส่วนผสมไข่ตีให้เข้ากันครับเทส่วนผสมของคัสตาร์ดของเราลงในขนมปังทีละน้อยพักให้ขนมปังดูดคัสตาร์ดเล็กน้อยโรยหน้าพุดดิ้งของเราด้วยน้ำตาลเกล็ดใหญ่เบรดพุดดิ้งของผมพร้อมที่จะเข้าอบแล้วนะครับเตาอบเนี่ยเราต้องวางไว้ก่อนเลยครับที่180องศาในการอบเบรดพุดดิ้งสูตรนี้นะฮะผมจะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงแต่เพื่อให้ด้านบนของเขาเนี่ยนะครับสีไม่เข้มเกินไปครึ่งชั่วโมงแรกเราจะเอาฟลอยล์คุมไว้ครับในการคุมนะฮะคุณผู้ชมถ้าเผื่อนาบลงไปแบบกับขนมปังเนี่ยเดี๋ยวมันไม่สุกเราจะใช้วิธีนี้ครับเอาก้นหม้อนี่แหละนะฮะทำให้มันมีทรงนิดนึงแล้วค่อยครอบลงไปแบบนี้ครับจะบอกว่าปกติแล้วนะฮะเบรดพุดดิ้งเนี่ยเขาก็เป็นเมนูที่เสิร์ฟคู่ทานกับพวกวานิลาซอสอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สำหรับสูตรนี้โอ้โหมันแน่นไปด้วยรสชาติของพีนัทบัตเตอร์แล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะครับผมว่ามันเข้มข้นพอละแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะจัดให้มันหนักขึ้นรับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลาก็เข้ากันได้ดีครับ เพื่อนๆชาว YouTube นะครับที่ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราสิครับหลังจากเทปนี้ชมเสร็จแล้วก็กดปุ่ม subscribe เลยครับ